เช้าแล้ววันนี้เมื่อคืนนอนหลับกันไหมครับหลับครับผมหลับด้วยครับแค่นี้เหรอวันนี้เราตื่นมาด้วยความงงเงียนะครับเนื่องจากว่ารอบที่แล้วมีการเล่าเรื่องผีเนี่ยที่กูถามว่านอนหลับไหมเนี่ยก็คือโยงไปเรื่องนี้พวกมึงเนี่ยนะอ่ะสรุปวันนี้มีอะไรวันนี้เราจะมาข้างหลังอะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่สิเอ้ยเดี๋ยวมันมีทั้งเกาะมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยใครพามาเนี่ยโอ้ยมาด้วยอะไรครับเนี่ยนี่แม่นี่แม่วิ่งชนนี่แม่เฮ้ยโอ้โหคืองัดงัดทะลุหมวกได้เลยมีดาบมีดาบโอ้ชิบหายมีดาบมีสารวัตรมีสารวัตรสารวัตรนี่ถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ถึงสารวัตรไงกิจกรรมแข่งรถแข่งรถอะไรนี่คุณเอาอะไรมาให้ผมเล่นเนี่ยทดสอบความสามารถในการขับรถไงเออใช่คนอย่างผมนี่ต้องมีการทดสอบด้วยคนอย่างคุณเนี่ยแหละที่ต้องทดสอบเอางี้เราแยกย้ายกันไปหารถมานะพอเราไปหารถมาปุ๊บเรามาเจอกันที่นี่เจอกันที่สุดสายปลายน้ำตรงนี้โอเคนะโอเคครับโชคดีนะครับผมไปหารถก่อนนะครับเจอรถแล้วหูคันนี้น่าจะแรงอยู่อ่ะพวกคุณสู้ผมไม่ได้แน่ๆบอกเลยเฮ้จังรถกูไม่เอารถอะไรมาโอ้โหอย่างเท่ที่ว่าคันนี้จะสู้ผมได้เหรอเอ๊ไกลไม่ต้องไปไกลเฮ้ยคุณอย่าทุบรถผมดิพัดฝุ่นไอ้นี่ไงควันมันขึ้นพัดออกระบายความร้อนโอ้โหคุณรถกระบะเลยหรอแน่นอนเย็นไปหน่อยแต่คงไหวอยู่รถอะไรเนี่ยรถอะไรอ่ะรถกูยังไงล่ะเอาคืนมาเอารถคืนมาเฮ้ยโทษจะพัดควันให้พัดควันให้เราจะไปเริ่มที่สะพานนี้โอเคนะสะพานเนี้ยโอเคสะพานเนี้ยทำไมเสียงใครเบิ้ลวะโอ้โอ้ยแม่เงยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยสุดโอ้ยซอมบี้มันดึงผมลงจากรถได้ด้วยอ่ะเอาจริงเหรอ โดนกระชากหัวเฉยเลยคือ ขับแบบเปิดตัวโอ้ยโอ้ยไปทางไหนอ่ะซ้ายเนี่ยแหละไม่ต้องเห็นรถมันขับยากจังเลยอ่ะสู้ได้นั่นแหละเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหนีก่อนไหมหนีก่อนไหมหนีก่อนไหมหนีอะไรอ่ะหนีก่อนไหมโอ้ยจังน็อตเดี๋ยวเฮ้ยเราขับชนได้ขับชนได้เหรอเออโอเคเฮ้ยมีคนไปด้วยเฮ้ยรถปานชนหน่อยชนโอ้ยได้โอ้รถปานอะไรวะเนี่ยขึ้นมาไปเดี๋ยวมันฟังรถหมดแล้วขึ้นไม่ได้รอกูด้วยสู้ชนมันเอาเลยชนเฮ้ยไม่ได้ชนสิงชนเออชนอีกรอบเถอะตัดเอาโอ้ยเถอะข้ามันรถละมันข้ามันเอาซ้ำทุบเข้าไปซ้ำเออเข้าไปกดอีเออกดอี
ไรครับเนี่ยไม่นึกว่าพี่พุงพุ้ยจะโหดขนาดนี้รถ3คันเอาไม่อยู่นี่เรามาอยู่โอ๊ยมาแล้วครับแย่แล้วครับโอ๊ยๆๆมาแล้วไม่ทันแล้วอย่าละอย่าแล้วนี่นี่สู้ได้เอ้ยโอ๊ยๆโอ๊ยๆปวดท้องโอ้โหผมกำลังจะตายหน้าผมแดงแล้วอ่ะตอนนี้เหมือนไข้ขึ้นเฮ้ยเราต้องแวะฟาร์มนู้นก่อนอะฟาร์มนี้คุณต้องการยารักษาอาการซอมบี้ใช่ไหมคือหลอดเลือดผมโดนกระชับเฮ้ยอ้าวชิบหายไม่กลัวฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจี้หายแล้วนั่นแหละถ้าคุณไม่ได้ผมนะโอ้ยกูว่ามึงเก็บลูกซองไว้ได้ไหมโอ้นี่นี่เลือดแขกเหรอนี่มันไม่ได้ถ้ากูไม่ยิงกูโดนตีกูจะตายแล้วโอ้ยไม่ได้มันไม่ได้เปิดเพลงล่อแล้วโอเคเปิดเพลงล่อทำไมมันมาหากูล่ะโอ้ยไม่สนใจพิทยุไม่ไม่มีทางไม่ไหวแล้วโอ้โหมันลำบากขนาดนี้โอ้ยปวดท้องโอ้ยโดนช่วยเหลือช่วยอยู่อุ้ยนี่มันคือเซอร์ไวเวอร์อย่างแท้ทรูเซอร์ไวเวอร์เป็นไงโอ้โหพวกเราไม่อย่างเข้มเลยว่ะมีเลือดแค่นี้โอ้ถ้าไม่ใช้ลูกซองตั้งแต่แรกนะกูตายไปแล้วถ้าไม่ใช้ลูกซองอ่ะเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปนิ่วนู่นบ้านหลังนู้นพอเรามีแผนใช่ป่ะเราไปตรงประมาณ4แยกเนี้ย3แยกเนี้ยทาง3แพ่งอ่ะแล้วเราวางเรดิโอถูกป่ะและ2กลุ่มนี้ก็จะมาที่นี่พอมาปุ๊บเราก็วิ่งสวนกลับไปเห็นไหมแล้วเราจะไม่สนใจเราเออมันจะไม่สนใจเราขับไปนี่คือแผนไปเอานะ3 2 1เปิดยังอ่ะอ้าวเปิดก่อนสิเปิดไงวะนายไปเร็ววิ่งใช่มันไปหาเรดิโอจริงๆด้วยมันไม่มาหาเราตายแล้วเราหาทางกลับบ้านกันไหมนี่ไงเราต้องหาไอ้นี่ก่อนไงที่ซ่อมรถอ่ะเออพอเรามีที่ซ่อมรถคือเรากลับบ้านได้เลยใช่เฮ้ยผมได้หนังสือซ่อมเลสอ่านแล้วซ่อมรถเป็นเฉยๆซ่อมเลสอ่านไม่ได้ผมก็อ่านไม่ได้หลุบไม่มีประโยชน์มีใครอ่านหนังสือออกเลยเหรอเราไปหอคอยเซอร์เวย์นี้ก่อนดีกว่าเพื่อสอบว่าตรงไหนมีลงรถโอ้เฮ้ยแต่พี่พุ้ยคนนั้นยิงไกลอ่ะทำไมยืนใกล้ยังไงวะยิงไกลสิอ้าวปืนพังยิงไม่ออกอ้าวถ้าเราเข้าไปใกล้แล้วไปปาดคอเขาได้ปะถ้าเราย่องเข้าไปเหรอแล้วปาดคอลองอย่างรู้อย่างรู้เอ๊ะมันเหม็นเลยโอ๊ยตบโอ๊ยเหม็นไปหอสเวทจะได้รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเอ้ยเดี๋ยวโอ้รู้แล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวรอให้เอ้ยเดี๋ยวรอแล้วไม่ได้อย่ารอได้มีใครมีระเบิดป่ะเนี่ยใครมีระเบิดป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโยนไม่ถึงด้วยเดี๋ยวมึงล่ออะไรมาเนี่ยเฮ้ยไม่สนใจเราไม่สนใจเราโอ้โหขึ้นกระบอกซองอยู่สบายเฮ้ยมันผิดเดี๋ยว
ลงมาทำไมเนี่ยโอ้โหชีวิตครับโอ้เดี๋ยวไปมาร์คฟ้าไปมาร์คฟ้ามีแท็กซี่ไปมาร์คฟ้านู่นไปไปเดี๋ยวขับมารับเดี๋ยวขับมารับเคลียร์อยู่ไปเร็วเร็วอยู่ไหนมาแล้วสมีข้างหลังสมีข้างหลังมันมงเข้ามาขึ้นมาแล้วเร็วขับอยู่จะไปไหนใจเย็นอย่าพึ่งรอดหาที่เติมน้ำมันไปเติมเนี่ยปลอดภัยแล้วเติมเลยเดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงโอเคไม่ห่วงเคลียร์ให้เติมมันเอ้าโอ้ไม่มีผีพิษโอ้ยโอ้ยหนีอยู่เคลียร์อยู่เติมเสร็จยังเคลียร์บ้านเราอยู่ไหนนะประตูตกสรุปวันนี้เราได้อะไรบ้างนะเฮ้ยของไหนเมื่อกี้คุณยังจะมาห่วงของอีกเหรอเนี่ยมันมีเสือมีน้ำมันเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครมาด้วยเนี่ยไปเผื่อมีน้ำมันเสิร์ชไม่ต้องเอาน้ำมันแล้วมั้งดูจากรถอ่ะโอ้ยเมื่อกี้ไปเปิดท้ายรถดูอ่ะท้ายรถมีน้ำมันอ่ะอ้าวทำไมคุณถึงไม่รีบบอกผมมาพอเปิดปุ๊บมันระเบิดปั๊บเลยอ่ะโอ้เฮ้ยกล่องซ่อมรถมันจะได้คืนมากี่ประตูเนี่ยไอ้อีกคนเติมน้ำมันเหมือนใหม่ถึงบ้านแล้วครับเย้โรงจอดรถเราอยู่ไหนอ่ะอยู่ฝั่งนู้นตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวซ้ายอันนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกทีอันนี้คือซ่อมแล้วใช่ไหมอันนี้คือซ่อมแล้วครับไอ้โรงรถอยู่นี่คือฝั่งนี้เลี้ยวซ้ายอ๋อโอเคแล้วเราเข้าไงอ่ะมันจอดได้แค่ข้างนอกจอดให้ตรงเหรอให้ตรงถอยจอดไม่ได้ถอยจอดเราต้องถอยไกลต้องตรงหักเออมาก็เข้าสู่ช่วงคืนเงาเล่าสยองนะครับคลิปที่แล้วเราได้เล่าเรื่องประสบการณ์ตรงไปแล้วให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการส่งเรื่องเล่าเข้ามานะครับถ้ามีเรื่องน่าสนใจจากเรื่องของทางบ้านเราก็จะเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้เรามีเรื่องเป็นประสบการณ์ตรงอีกแล้วใช่ไหมก็จะถามว่าตรงไหมก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นประสบการณ์ข้างเคียงดีกว่าเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ผมคนนึงผมรู้จักไหมแน่นอนครับว่ารู้จักแต่ขออนุญาตไม่ออกนามเนาะเรื่องนี้จริงๆผมฟังมาค่อนข้างนานละอาจจะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่อาจจะไม่ตรงกับต้นฉบับแท้ๆก่อนอื่นผมขอปูพื้นฐานนิดนึงให้กับผู้ฟังทางบ้านนะฮะพอดีพี่คนเนี้ยเขาค่อนข้างเป็นครอบครัวที่เป็นลักษณะของไสยศาสตร์อยู่แล้วนะครับคือครอบครัวสายเวทอะไรเงี้ยใช่ๆๆเป็นจอมเวทกันนิดนึงนะครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าทางคุณแม่ของรุ่นพี่นะครับจะเป็นคนทรงเรียกว่าเป็นสายตรงกับเรื่องของพูดผีวิญญาณหรือว่าเรื่องลี้ลับต่างๆก็คือคนทรงในที่นี้คือมีการช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะหรือว่าใช่ครับใช่ๆก็คือทรงช่วยเหลือทรงดูอนาคตดูอะไรพวกนี้ครับเป็นสายจอมเวทเลยแต่ว่าต้องบอกว่าทางคุณแม่ของรุ่นพี่คนนี้ครับจะเป็นสายที่ว่าสายขาวแล้วเป็นค่อนข้างที่จะอิงไปทางศาสนาพอสมควรก็ไม่ได้หลอกลวงหรืออะไรเนื่องจากมีสายเลือดคนทรงอยู่ในตัวเนี่ยทำให้รุ่นพี่คนนี้ครับเขาพบเจอกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวลึกลับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เขาเด็กจนเขาโตซึ่งณปัจจุบันเขาก็ยังเจออยู่ครับแต่ว่าเรื่องที่ผมจะหยิบยกมาเล่าเนี่ยจะเป็นเรื่องในช่วงของวัยราวๆ25ปีเบญจเพสโอ้ยใช่ตามความเชื่อนะครับเบญจเพสเนี่ยถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ได้มีความสามารถทางด้านเนี้ยหรือไม่มีสัมผัสอะครับก็อาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเหตุการณ์จะใช้คำว่าซวยก็ได้หรือว่าโชคร้ายก็ได้ในช่วงวัยนั้นนะครับแล้วก็หลายๆความเชื่อนะฮะเบญจเพสเนี่ยปี2ปีเลย24 25 26บางคนก็บอกว่า25อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่เขาเจอตอนช่วงประมาณ25จะขึ้น26แล้วเรื่องราวมันเริ่มจากการหลับแล้วก็ฝันของพี่เขานะครับเรานึกภาพในคืนแรกนะฮะอันนี้ผมเรียกว่าเป็นคืนที่1แล้วกันที่พี่เขาฝันเรานึกภาพบ้านที่อยู่กลางทะเลสาบบ้านทรงไทยนะฮะทรงไทยเก่าๆเลยแต่ว่าอยู่กลางทะเลสาบกลางทะเลสาบหมายความว่ามีทะเลสาบล้อมรอบแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงกลางเกาะอะไรเงี้ยบ้านไม่ได้อยู่กลางเกาะครับอยู่กลางน้ำเลยลอยอยู่บนน้ำเลยไม่ได้ลอยฮะเป็นบ้านทรงไทยสูงๆที่มีเสาค้ำด้านใต้อืมมันก็จะสูงขึ้นมาจากน้ำนะครับเป็นบ้านทรงไทยบรรยากาศจะเป็นหมอกๆขาวๆหน่อยในคืนแรกที่พี่เขาเห็นบ้านมีรูปร่างไม่ชัดแต่ที่พี่เขาเห็นบ้านเนี่ยเขาจะยินเสียงด้วยจะเป็นเสียงแว่วๆเหมือนเสียงคนแต่เขาฟังไม่ออกว่าเสียงนั้นน่ะพูดว่าอะไรหรือว่าเอ่ยคำว่าอะไรออกมาเป็นเสียงคุยกันอะไรเงี้ยเป็นเขาบอกว่าเป็นแค่เสียงคนนะครับเป็นเสียงแค่คนเดียวด้วยในคืนแรกเขาไม่รู้เลยว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่เป็นเสียงคนเรียกเขาไหมเป็นเสียงคนคุยกันหรือว่าเป็นเสียงคนทะเลาะกันหรือเป็นเสียงคนตะโกนเฉยๆเขาไม่แน่ใจนั่นคือในคืนแรกครับเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวเบญจเพสของเขาที่เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในชีวิตเขาซึ่งคืนถัดมาครับหลังจากที่เขาเตรียมตัวเข้านอนอะไรเขาได้ยินเสียงเหมือนคนทุบผนังแบบปังปังปังเสียงแบบจังหวะเสียงทุบกำแพงทุบผนังในห้องเขาได้ยินเสียงเขาก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าห้องข้างๆมีคนมาหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมีกิจกรรมอะไรข้างๆห้องหรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรห้องเช่าเหรอหรือว่าเป็นคอนโดเป็นห้องเช่าครับเป็นห้องเช่าก็มีการทุบผนังมีการอะไรเกิดขึ้นซึ่งเขาก็ไม่ใส่ใจในคืนนั้นเขาก็นอนแล้วเขาฝันในรูปแบบเดิมนะครับเขาเห็นบ้านแล้วก็เห็นหมอกเขาบอกว่าในตอนแรกในตอนที่เขาเล่านะครับบอกว่าในตอนนั้นน่ะเขาไม่แน่ใจหรอกว่าหมอกมันจางลงหรือเปล่าหรือเขาคิดมากไปเองแต่เขาบอกว่าเขาฝันแบบนี้ครับพร้อมกับได้ยินเสียงทุบห้องทุบผนังหรือทุบเพดานทุกๆคืนทุกๆคืนเป็นเวลาเกือบเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์เลยนะแล้วเขาบอกบ้านมันชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือในภาพในฝันเนี่ยคือเป็นภาพบ้านใช่ทรงไทยแต่ว่าเสียงทุบผนังเนี่ยคือเสียงที่อยู่เสียงอยู่ด้านนอกเสียงนอกฝันใช่ไหมใช่เสียงในเรื่องจริงครับเสียงที่ทุบซึ่งหลังจากที่เขาเห็นบ้านชัดขึ้นเรื่อยๆครับจำเสียงที่ผมบอกได้ไหมที่เหมือนเป็นเสียงคนเสียงนั้นก็ชัดขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับหมายถึงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆหรือว่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมันเป็นคำมากขึ้นแล้วเขาก็มารู้ในวันหนึ่งได้ว่าเสียงนั้นน่ะเป็นเสียงเรียกเขาเสียงเรียกชื่อเสียงเรียกให้มาอยู่ด้วยกันเสียงเรียกว่าเข้ามาสิเป็นเสียงเชิญชวนครับบวกกับเสียงที่ทุบผนังที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรก
มันค่อยๆดังและถี่ขึ้นเรื่อยๆจนในวันที่ใกล้วันเกิดครบรอบถ้าผมจำไม่ผิดคือ26ปีของเขาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาณวันก่อนที่จะเป็นวันเกิดเขาอะครับเขาได้ฝันอีกหนึ่งครั้งแต่ในครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งอื่นที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้เขาเห็นแค่ทะเลสาบและก็บ้านที่หมอกจางลงเรื่อยๆแต่ณก่อนวันเกิดเขาสิ่งที่เขาเห็นคือเขาอยู่ในบ้านหลังนั้นครับคือฝันว่าตัวเองไปยืนอยู่ในบ้านนั้นเลยเหรอใช่ครับไปยืนอยู่ในบ้านนั้นเลยกับบรรยากาศมนมีหมอกซึ่งหลังที่เขาฝันไปได้สักพักนึงอะครับเขาก็เดินในบ้านในความแบบว่าเวลาเราฝันนะครับเราจะแบบสำรวจบ้างมีเนื้อเรื่องของตัวเองบ้างแต่ว่าที่พี่เขาเล่าให้ฟังคือเขารู้สึกตัวเหมือนเขาไปอยู่ในที่นั้นจริงๆแล้วเขาพยายามเดินหาว่าที่เนี่ยมันคือที่ไหนแล้วเขามาที่นี่ทำไมก็คือฝันเวลาคนเราฝันอะมันจะมีกึ่งๆว่าเราสามารถควบคุมมันได้แบบประมาณหนึ่งเพราะว่าใช่ใช่คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราฝันเราก็จะโอเคเดินสำรวจรอบบ้านเดินอะไรใช่ใช่แต่คำพูดที่เขาเล่าคือณตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วทุกอย่างมันชัดเจนมากแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ฝันอีกแล้วด้วยเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีสัมผัสทางด้านนี้อยู่ตลอดเวลาครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีความจับทางบางอย่างได้แบบเฮ้ยหรือเราโดนอะไรบางอย่างวะหรือเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันลี้ลับมากกว่าเดิมวะนั่นคือสิ่งที่พี่เอาคิดครับและแน่นอนหลังจากที่เขาเดินสำรวจบ้านไปสักพักเขาก็เจอต้นเสียงที่เรียกเขาเป็นชายร่างสูงครับพี่เขาบอกว่าสูงมากๆด้วยความที่ตัวพี่เขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สูงมากเขาเจอชายร่างสูงมากคนหนึ่งเขาบอกว่า2เมตรได้แน่ๆแหละโหไม่ใช่คนแหละแล้วในมือเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือถือโซ่วาจาจากก่อนหน้านี้ที่เขาตะโกนออกมาที่พี่เขาจับใจความได้คือพยายามเรียกไปอยู่ด้วยเชิญไปอยู่ด้วยแต่ณวันนั้นนะครับทั้งคำพูดน้ำเสียงมันดูแข็งกร้าวขึ้นชายคนนั้นนะพูดกับพี่เขาว่ามึงต้องไปอยู่กับกูนี่คือสิ่งที่พี่เขาได้ยินแล้วพยายามที่จะเอาโซ่ที่ถือไว้ในมือครับเข้ามาหาพี่เขาโอ้คือกะมาจับตัวไปเลยนะใช่คือในจังหวะนั้นอ่ะพี่เขารู้แล้วหรอว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่พยายามที่จะเอาพี่เขาไปอยู่ด้วยคงเป็นอย่างนั้นแน่ๆเขาก็กลัวครับมันก็เกิดเหตุการณ์ที่หนีในฝันแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงร่างเล็กแล้วก็เจอกับชายที่สูงกว่า2เมตรร่างกายกำยำหนีไม่ได้อยู่แล้วครับสุดท้ายก็โดนจับพี่เขาพยายามดิ้นรนครับแล้วก็ขัดขืนอย่างเต็มที่ถูกโซ่ล็อกมือและลากแบบมึงต้องไปอยู่กูมึงไปไหนไม่ได้คืนนี้มึงต้องอยู่กูเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ชายคนนั้นพูดแต่ด้วยความที่คุณแม่เป็นร่างทรงอันนี้อาจจะเป็นความโชคดีของพี่เขาด้วยนะครับผมขอย้อนนิดนึงนะฮะจริงๆคุณแม่ของพี่เขาเสียไปค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่หลัก10ขวบพี่เขาบอกว่าพอดูลากไปถึงจุดหนึ่งครับเหมือนจะเข้าไปยังห้องหนึ่งซึ่งพี่เขาไม่ทราบว่าห้องนั้นคืออะไรเพราะมันมืดไปหมดมีแสงสว่างอยู่ดีก็มามีแสงสว่างขั้นกลางระหว่างเขากับชายคนนั้นแล้วก็พึมพำเป็นภาษาอะไรสักอย่างแล้วเหมือนแสงนั้นนะครับเป็นเสียงของมนุษย์เช่นเดียวกันและทะเลาะกับชายร่างใหญ่คนนั้นว่าแบบมึงเอาไปไม่ได้มึงต้องอยู่ของมึงก็คือไฟกันเลยใช่ใช่แต่เป็นการไฟกันแบบเรื่องของวาจาแล้วเขาก็เหมือนคนทะเลาะกันมีหลายประโยคหลายคำพูดแต่พี่เขาบอกว่าแค่เห็นแสงก็รู้แล้วอะว่าแบบแม่มาช่วยหลังจากที่ทั้งแสงสีขาวแล้วชายคนนั้นโต้เถียงกันได้สักพักครับมันก็เหมือนมีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงขึ้นมาดังมากแล้วพี่เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันมืดไปหมด
แล้วเขาก็ลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องที่เขาพักอยู่คือกลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงอะครับโอ้แล้วก็ได้ยินเสียงในหัวเบาๆว่าแบบปลอดภัยแล้วนะลูกโอ้อุ้ยอุ้ยขนลุกเลยแต่เรื่องราวเหมือนจะจบนะฮะผมฟังพี่เขาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าคงจบละพี่เขาคงปลอดภัยละจำเสียงทุบห้องที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นได้ไหมครับอ่ะที่ผมบอกว่ามันเล็กเร่งขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆใช่ครับมันดังขึ้นมันดังขึ้นมันเร่งขึ้นเหมือนคนมีอารมณ์โกรธเหมือนคนโมโหแบบปัง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 คืออันนี้คือในขณะที่ยังตื่นอยู่เหรอตื่นแล้วครับในห้องในห้องที่เขาพักอยู่เสียงปั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 งซ้ายทีขวาทีประตูเพดานหน้าต่างโอ้คือเสียงไปรอบๆเลยใช่ครับแล้วเขารู้สึกเหมือนว่าห้องเขาถูกเขย่าอยู่ถูกสั่นอยู่เหมือนมีการทุบเกิดขึ้นจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเสียงทุบผนังหรือทุบเพดานอะไรอย่างเงี้ยหรือเสียงกระแทกบางอย่างแล้วก็เงียบไปผมว่าหลายๆคนเคยได้ยินแต่สิ่งที่พี่เขาเจอครับเขาเจอตลอดทั้งคืนแล้วไม่ยอมหยุดและหน้าต่างสั่นด้วยความกลัวครับเขาคุมโปร่งแล้วก็แบบสวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวตลอดเวลาจนเช้าสิ่งที่น่ากลัวอย่างสุดท้ายที่พี่เขาเล่าให้ผมฟังคือหลังจากที่เขารู้ว่าเช้าแล้วครับเขาออกมาจากการคุมโปร่งแล้วเขาก็มองไปรอบห้องมันน่าแปลกครับทั้งที่ฝ่ายนั้นน่าจะเป็นแค่เจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นวิญญาณที่จะเอาเขาไปอยู่ด้วยน่าจะไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องในโลกแห่งความเป็นจริงได้ข้าวของหล่นครับแล้วฝุ่นที่มาจากฝุ่นปูนเหมือนเวลาแบบเราเห็นคนทุบตึกหรืออะไรเงี้ยเต็มห้องเลยครับคือทุบแรงขนาดแบบทำของสั่นของตกได้เลยใช่ซึ่งที่พี่เขาเล่าให้ฟังคือตอนเขาคุมโปงเขาไม่อยากรับรู้อะไรแล้วเขากลัวมากแล้วเขาเหมือนตัดขาดไปจากโลกเลยครับเขาแบบไม่สนใจแล้วเขาพยายามไม่ฟังเสียงแต่พอเขาตื่นเช้าขึ้นมาคือของหล่นพื้นฝุ่นเกาะซึ่งตอนนั้นเขากลัวมากๆแล้วเขาคิดว่าเหมือนคิดเข้าข้างตัวเองนะครับว่าคงมีการซ่อมถนนหรือว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาไม่ย้ายเหรอมันเพิ่งเกิดขึ้นคืนนั้นน่าจะย้ายไม่ทันมันเกิดขึ้นคืนนั้นคืนอื่นเขาเจอแค่ทุบเขาก็เลยไปถามห้องข้างๆครับว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไหมเมื่อคืนเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีการซ่อมถนนอะไรหรือเปล่ามีของหล่นไหมปรากฏว่าคนรอบๆไม่มีใครเจออะไรเลยครับทุกอย่างปกติเงียบเหมือนเขาโดนโฟกัสแค่คนเดียวแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เจออะไรอีกเลยครับเพราะว่าณวันนั้นที่ผมเล่าเป็นวันเกิดเขาพอดีเหมือนย่างเข้า26ปุ๊บเจ้ากรรมนายเวรเหมือนแบบไม่สามารถทำอะไรเขาได้แล้วซึ่งหลายๆคนมีความเชื่อในส่วนของเบญจเพสนะครับคือช่วงตั้งแต่วัย25จนถึงก่อน26เนี่ยอาจจะเจอโชคร้ายเรื่องไม่ดีรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจะมาเอาเราไปอยู่ด้วยแต่พอเราย่างก้าวเข้า26หรือว่าเลยนะพีเรียดนั้นมาแล้วอ่ะเขาจะแบบหมดโอกาสจะทำอะไรเราแล้วและนั่นเป็นคืนสุดท้ายที่เขาเจอเรื่องของเบญจเพสอุ้ยใครหายใจเมื่อกี้ฮะอะไรอ่ะได้ยินปะไม่นะไม่เมื่อกี้ได้ยินกูได้ยินคนเดียวเหรอกูไม่ได้ยินนะกูไม่ได้ยินนะเชี่ย